สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องของแพนนะคะวันนี้แพนจะมาแชร์วิธีการทำเค้กแอปเปิ้ลนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าต้องใช้อะไรบ้างแล้วก็ทำยังไงบ้างค่ะส่วนผสมนะคะก็มีไข่2ฟองนะคะน้ำตาล120กรัมนะคะต่อไปก็ลงมือทำกันเลยค่ะตีไข่แล้วก็น้ำตาลให้เข้ากันนะคะประมาณ 3-5 นาทีค่ะต่อไปนะคะก็นำแอปเปิ้ลมานะคะแล้วก็หั่นให้เป็นรูปทรงลูกเต๋าก็ได้นะคะหรือว่าเป็นชิ้นเล็กๆเท่าที่จะเล็กได้ค่ะเมื่อหั่นเสร็จแล้วนะคะก็นำมาเทใส่ถ้วยที่มีไข่กับน้ำตาลนะคะแล้วก็จากนั้นก็ตีให้เข้ากันค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราสามารถที่จะเตรียมเตาอบนะคะหรือว่าอุ่นเตาอบนะคะไว้ที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์นะคะเตรียมที่ร่อนแป้งมานะคะแล้วก็เทแป้งอเนกประสงค์นะคะ180กรัมลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยเบกกิ้งโซดานะคะประมาณ 1.4 นะคะของช้อนชานะคะประมาณ3ครั้งนะคะแล้วก็มีผงฟูนะคะ1ช้อนชาค่ะใส่เกลือลงไปนะคะ 1/8 ของช้อนชาค่ะจากนั้นนะคะก็ร่อนเขานะคะลงไปในถ้วยที่มีน้ำตาลกับไข่ไก่ค่ะเมื่อร่อนเสร็จแล้วนะคะก็ผสมเขานะคะให้เข้ากันนะคะตีให้เข้ากันเลยนะคะประมาณ 2-4 นาทีค่ะขั้นตอนนี้นะคะถ้าใครมีนมนะคะก็ใส่นมก่อนนะคะประมาณ60กรัมนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะประมาณ2นาทีค่ะแล้วจากนั้นค่อยตามด้วยน้ำมันทีหลังนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะประมาณ 3-5 นาทีค่ะต่อไปนะคะเตรียมถาดมานะคะแล้วก็ใช้น้ำมันอะโวคาโดนะคะทาลงไปนะคะจากนั้นก็เทแป้งที่ผสมแล้วนะคะลงไปในถาดเลยนะคะจากนั้นนะคะก็นำแอปเปิ้ล2ลูกนะคะแล้วก็มาหั่นนะคะแล้วก็
เมื่อหั่นเสร็จแล้วนะคะก็จะนำมาวางเรียงกันนะคะบนตัวเค้กเลยนะคะจากนั้นนะคะก็นำแอลมอนด์นะคะมาเทลงไปในตรงกลางนะคะของวงกลมเนาะของแอปเปิลนะคะค่ะเมื่อผ่านไปแล้วประมาณ45นาทีนะคะเราก็จะนำแยมสตรอเบอรี่หรือแยมส้มนะคะมาอุ่นในไมโครเวฟนะคะเพื่อจะใช้ทาบนตัวเค้กค่ะค่ะเมื่ออุ่นไปแล้ว1นาทีนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วก็ทิ้งให้มันเย็นนะคะค่ะเค้กก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะนำแยมนะคะมาทาบนตัวเค้กเลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาตัดให้เป็นชิ้นๆตามขนาดที่เราต้องการเลยนะคะค่ะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะก็นำมาวางไว้บนจานแล้วก็รับประทานได้เลยค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับการรับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้กันเสมอนะคะก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะขอให้สุขภาพดีค่ะแข็งแรงค่ะทุกคนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย